ามีประเทศที่สนับสนุนเรา127ประเทศแล้วเนี่ยตัวเลขนี้สงสัยจะไม่ถูกกระมังตัวเลขเนี่ยเป็นร้อยกว่าจริงผมขอยืนยันตรงนี้นะครับครับแต่ได้ความที่เราก็เป็นประเทศที่เป็นสุภาพชนนะครับเราคงไม่ไปตู่ที่จะมานั่งเรียกว่าบอกกันเลยว่าคนนี้บอกให้คนนี้บอกให้แต่เราก็มีการประเมินของเราเองแต่มีไหมมีรายชื่อประเทศต่างๆที่เรามาติดกันอยู่ในคณะกรรมการหรือว่าชุดทำงานมีนะมีให้สีร้อยเท่าไหร่ทราบว่ามีบัญชีประมาณเอาว่าตัวเลขเนี่ยนะตัวเลขที่ต้องการสำหรับสมาชิกสมัชชาใหญ่เกินครึ่งจาก191เนี่ยนะไม่น่าจะยากที่จะเกินครึ่งเกินครึ่งแล้วตอนนี้คิดว่าเราผ่านเส้นนั้นมาแล้วทีนี้คุณสุรเกียรติบอกว่าอาเซียนเนี่ยหนุนเต็มที่อาเซียนเป็นตัวแทนอาเซียนแต่ว่ากระบวนการที่จะประกาศตัวเป็นตัวแทนเอเชียเนี่ยมีไหมจากนี้ไปเขาหวังว่าเขาจะไปได้จาก ACD นะฮะครับแล้วก็ไม่ได้แต่ผมจะเรียนนิดที่ที่คุณชุติชัยถามเนี่ยนะฮะว่ามันเป็นจุดของจุดอ่อนนะฮะเพราะว่าเป็นวาระของเอเชียจริงหรือเปล่ามันก็เป็นจุดแข็งในด้านหนึ่งใช่ครับนะฮะแต่ก็เป็นจุดอ่อนสำหรับเราในแง่ที่ว่าเอเชียคราวที่แล้วเนี่ยที่ได้เนี่ยนะฮะมาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือพม่าคือเขตเดียวกับไทยนะฮะตอนนี้เอเชียอื่นเนี่ยมันเป็นอนุภูมิภาคเอเชียอื่นเนี่ยอย่างเอเชียใต้เนี่ยเขาก็บอกอ้าวอันนี้ถึงตาเราละแล้วเกาหลีเขาบอกเอเชียตะวันออกละอ้าวเราไม่เคยเป็นเลยถึงตายละนะแล้วก็มีการพูดถึงเอกอัครทูตผู้แทนถาวรจอร์แดนซึ่งเป็นปรินซ์นะฮะที่น่ะเขาก็มาจากมิดเดิลอีสต์นะแล้วก็จอร์แดนนี่ก็เป็นเฟเวอร์ตของสหรัฐไหมครับสหรัฐชอบมากนะฮะก็มันก็ต้องภูมิภาคก็ต้องกระจายออกไปเรื่องอะไรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะได้2ครั้งในช่วง2เนี่ยนั่นก็เป็นข้อเถียงอันหนึ่งซึ่งฟังดูก็มีเหตุผลแต่จริงไหมท้ายสุดนี่อเมริกาจะเป็นคนตัดสินก็ประเทศอื่นด้วยเพราะว่าสมาชิกถาวร5ประเทศนี้ใช่ไหมครับถ้าเราดูอเมริกาอังกฤษจีนรัสเซียฝรั่งเศสสมมติเราบอกว่าอเมริกาบอกว่าไม่จำเป็นต้องเอเชียแล้วเพิ่งเขาเอ่ยชื่อโปแลนด์มาด้วยอังกฤษสมมติว่าอยู่ข้างเดียวกับอเมริกาจีนรัสเซียพูดคร่าวๆว่าต้องเป็นเอเชียฝรั่งเศสนี่ยังกลางๆอยู่จับชีรักที่มาเยือนไทยนี่ก็พูดคร่าวๆว่าเรายังไม่ได้ตัดสินแล้วก็ต้องดูความสามารถเป็นหลักฉะนั้นถ้าดูอย่างนี้5ชาตินี้ก็แตกกันแล้วเราจะล็อบบี้หาเสียงกับ5ชาตินี้ยังไงล่ะคุณสุรเกียรติเนี่ยควรจะทำยังไงถ้าจะให้ได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าอย่างจีนเนี่ยนะฮะครับคราวนี้จีนจะมีบทบาทสำคัญเพราะจีนพูดว่ามันจะต้องให้คนเอเชียแล้วครับนะแล้วขึ้นอยู่ว่าจีนเนี่ยมันดีเทอร์มินนะฮะมันแข่งขันแค่ไหนนะฮะเพราะว่าถ้าอเมริกันจะเอาคนนี้นะซึ่งเขาอาจจะเก่งนะฮะแล้วมีคุณสมบัติดีแต่ถ้าจีนไม่เห็นด้วยนะผมก็คิดว่าถ้าจีนพร้อมที่จะวีโต้นะฮะก็วีโต้ได้อย่างคราวที่เขาจะต่อวอลไฮม์เนี่ยฮะครั้งที่3เนี่ยจีนวีโต้รู้สึก17ครั้งนะฮะ17ครั้งติดกันเพื่อจะบล็อกนะที่เขามีซีเครตบาลานซ์นะฮะนะเพราะฉะนั้นสหรัฐก็ในเวลาเดียวกันที่คนอื่นทั้งโลกนะฮะเขาจะต่ออายุให้บูตรอสกาลีนะฮะเป็นครั้งที่สองเนี่ยนะสหรัฐ14ประเทศนะมีสหรัฐประเทศเดียวสหรัฐก็วีโต้โอ้โหไม่รู้กี่ครั้งนะ15 16ครั้งจนกระทั่งประเทศอื่นต้องยอมแพ้ไปนะฮะแล้วก็เอาเข้ามาก็ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศเนี่ยแข็งขันแค่ไหนแล้วก็เห็นว่าคนของตัวเองหรือคนนู้นคนนี้ดีแค่ไหนนะฮะอันนี้มันก็เป็นเรื่องของดวงละแล้วมันก็เรื่องของเขาวัดยังไงแต่ละคนจาก5ประเทศหลักของสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงเนี่ยมีการวิเคราะห์ว่าจีนกับรัสเซียอยู่ใกล้เราที่สุดตรงนี้เนี่ยเขาพูดออกมาเขาพูดออกมาทั้งรัสเซียด้วยใช่ครับอันนี้ยืนยันใช่ครับแต่รัสเซียพูดกว้างๆว่าเป็นเอเชียหรือว่าระบุไทยเลยในที่ที่เปิดเผยได้เนี่ยนะครับบอกว่าเป็นเอเชียแต่มีการคุยเพิ่มเติมซึ่งทำให้เรามั่นใจขึ้นมั่นใจว่า2 อย่างน้อย2ใน5เนี่ยมาอยู่ข้างเราค่อนข้างจะแน่แต่โดยมารยาทเราจะไม่มานั่งพูดใช่อเมริกากับอังกฤษเป็นยังไงเราประเมินสหรัฐยังอยู่ที่50หรือว่า 60% หรือว่าอยู่ที่40มันอยู่ส่วนไหนของเส้นกลางนี้คือเรื่องเปอร์เซ็นต์มันเป็นแอมบาสเดอร์อัสดาสเกมนะครับผมก็ไม่ค่อยอยากจะไปเพราะมันยากมันไม่ใช่ไม่น่าเล่นนะมันยากแล้วมันทำให้เกิดความค่อยเขวได้เอาเป็นว่าสหรัฐอเมริกาเดิมพันสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าสหรัฐจะแสดงออกเกือบสุดท้ายถ้าไม่สุดท้ายอังกฤษล่ะ
ังกฤษก็คงจะดูสหรัฐอเมริกาด้วยเพราะก็เป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกันในสหประชาชาติฉะนั้นก็จะเหลือฝรั่งเศสที่จะเป็นตัวสวิงเลยนะครับฝรั่งเศสที่ประธานาธิบดีชิรักมาเยี่ยมเราล่าสุดนี่ให้สัญญาณอะไรบ้างไหมเขาก็มีความรู้สึกว่าตนเองเป็นประเทศสำคัญในโลกแล้วคนก็พยายามจะเชิญผู้นำฝรั่งเศสเนี่ยไปสเตทวิสิตเนี่ยทั่วโลกครับแต่การที่เขารับเชิญมาเมืองไทยในปีนี้เนี่ยเชื่อมีความหมายบางอย่างได้พูดกันเรื่องนี้ไหมครับตอนที่ชิรักมาผมเปิดเผยรายละเอียดไม่ได้แต่บอกว่ามีครับนั่นเป็นข่าวที่น่ายินดีไหมฟังแล้วเราก็มาพูดคำว่าไม่ถอนได้ชัดเจนขึ้นครับมาถึงจุดนี้คำถามสำคัญก็คือว่าคุณสุรเกียรติควรจะลุยหน้าต่อไปหรือว่าควรจะถอนตัวฝ่ายท่านทูตเนี่ยบอกว่าน่าจะถอนตัวไม่งั้นถ้าเกิดสมมติไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยอาจจะเกิดความอับอายขายหน้าแต่ว่าทางด้านของอาจารย์เนี่ยบอกเลยนะคะบอกว่าอะไรกันยังไม่ทันเริ่มเลยคิดจะแพ้แล้วเหรอไม่ลองสู้สักยกหนึ่งเหรอนี่ต้องถกกันอย่างดุเดือดนะครับแล้วก็เราในฐานะประชาชนเจ้าของประเทศเนี่ยและภาษีของเราด้วยเนี่ยเราต้องฟังสองฝ่ายนี้และท่านผู้ชมตัดสินครับว่าฟังเหตุผลทั้งสองฝ่ายแล้วเนี่ยคุณสุรเกียรติควรจะเดินหน้าเพื่อจะชิงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติหรือว่าเมื่อเห็นว่าโอกาสมันน้อยแล้วเนี่ยหรือว่ามันน้อยจริงหรือเปล่าถ้ามันน้อยเราควรจะบุกต่อหรือถอยแล้วถ้าโอกาสมันไม่น้อยอย่างที่ฝ่ายต่อต้านเขาคิดนั้นควรจะลุยไปด้วยวิธีการอย่างไรฉะนั้นวิธีการหาเสียงก็สำคัญค่ะสไตล์วิธีการเทคนิคของการหาเสียงก็สำคัญบางคนบอกว่าเราเปิดตัวเร็วเกินไปครับนะคะบางคนก็บอกว่าเปิดตัวเร็วว่าดีแล้วทำให้คนอื่นเนี่ยเขาจะได้คิดว่าตัวเขาเองจะเปิดตัวดีไหมแต่บางคนก็บอกว่าสหประชาชาติเนี่ยจะทำอะไรจะต้องทำแบบเงียบๆไม่ไปทำอะไรโฉงฉางหรือว่าโจ่งแจ้งมากเกินไปเพราะว่าอาจจะทำให้ชาติอื่นๆเนี่ยอาจจะไม่ชอบใจได้นะคะก็ต้องดูกันกลับมาครับจะได้ฟังชัดๆและท่านผู้ชมตัดสินเองครับอีกสักครู่ครับ